เราจะต้องหาวิธีที่เราจะเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตอนนี้การเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเนี่ยมันก็ต้องหาทางที่จะเพิ่มการจ้างงานการจะเพิ่มการจ้างงานนั้นมันก็ต้องหาทางที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจมีการลงทุนขยายกิจการนะครับแล้วกระบวนการในการลงทุนนั้นเนี่ยนโยบายเงินช่วยได้อีกส่วนหนึ่งนั่นถึงครับมีปัญหาในแง่ของหนี้ของภาคเอกชนในประเทศเวลาที่เราได้รับทราบนะครับว่าหนี้ของครัวเรือนไทยเนี่ยเราอยู่ในระดับที่สูงมานานแล้วแล้วเวลานี้พอรายได้ของครัวเรือนนั้นเนี่ยเริ่มแผ่วลงรายได้ครัวเรือนแผ่วลงก็เลยทำให้มีบางครัวเรือนนั้นเนี่ยน่าเสียดายไปต้องไปพึ่งการกู้ยืมเงินนอกระบบตรงนี้ครับมันทำให้เกิดปัญหากับครัวเรือนนอกจากนี้เนี่ยนะครับขยับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในระดับในธุรกิจที่เราเรียกว่าระดับธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเวลาที่ก็มีรายได้เริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มเป็น NPL เนี่ยต่อระบบแบบนี้แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าเราดูเราจะมีข่าวบริษัทแม้แต่ขนาดยักษ์ใหญ่ที่ออกหุ้นกู้นะครับก็เริ่มมีมาขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับว่าการเอาบัตรอีกหน้าหนึ่งเนี่ยบัตรทางด้านการเงินในเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับการเอาบัตรทางด้านการเงินเข้ามานั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางประชาชนเนี่ยมีเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยอยู่ในกระเป๋าเครื่องมือเนี่ยนะครับดูอีกหลายอันประการแรกเลยคือเครื่องมือในการที่จะเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบการเงินในยามที่จำเป็นการปล่อยสินเชื่อหรือในเวลาเดียวกันเนี่ยกระตุ้นให้แบงก์เนี่ยมีการที่จะแก้ปัญหาสินเชื่อ NPL นะครับให้มันครบถ้วนแล้วเครื่องมืออีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแลค่าเงินบาทไม่ให้มันแข็งเกินไปเพื่อที่จะสนับสนุนการส่งออกครับนี่นอกเหนือจากปัญหาที่เราเห็นอยู่แล้วในประเทศเนี่ยผมอยากเรียนนะครับว่าถ้าเรามองไปในอนาคตข้างหน้านั้นเนี่ยมันมีปัญหาที่ผมคิดว่าน่ากังวลในอยู่บางประการในเรื่องของเศรษฐกิจโลกประการแรกนั่นเลยเนี่ยนะครับเศรษฐกิจใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปและก็จีนขณะนี้เนี่ยกำลังเข้าสภาวะที่ชะลอตัวส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมาจากไอ้สงครามยูเครนซึ่งทำให้ราคาในขณะเดียวกันทั้งสงครามยูเครนแล้วมาตรการแซงชั่นต่างๆนั้นเนี่ยทำให้ราคาพลังงานแพงขึ้นด้วยในแง่ของเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกจีนนั้นเนี่ยเวลานี้ก็มีปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกทั้งหมดนี้นะครับในแง่ของกระแสลมที่จะช่วยหนุนนะครับรัฐนาวาของไทยเนี่ยนะครับในปีข้างหน้านั้นเนี่ยขณะนี้ผมคิดว่ามีปัจจัยมีความเสี่ยงและมีประเด็นที่น่ากลัวอยู่ผมคิดว่าถ้าเขาจะมีความยินดีที่จะคอยตามถ้าเขามาช่วยกระตุ้นในด้านของดีมานด์ไซด์ได้ครับครับก็ขอพูดไว้เพียงสั้นๆนะครับว่าถึงเวลานะครับที่ท่านต้องขอบคุณท่านนายกเศรษฐาที่เปิดประเด็นนะครับและผมคิดว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยที่การบริหารเศรษฐกิจของประเทศจะต้องปล่อยสองมือนะครับ2บาทอย่างต่อบาทเดียวนะครับแต่ว่ากระบวนการในการที่จะทำให้ประชาชนออกหมัดตามนโยบายการเงินนั้นเนี่ยนะครับยากสักนิดหนึ่งก็ขอให้ท่านแนะนำท่านนายกเศรษฐาเอาไว้ครับนั่นก็เป็นข้อเสนอแนะจากท่านธีรชัยนะครับท่านธีรชัยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรองผู้ว่านะครับธนาคารนะครับผมไม่ต้องพูดแล้วว่าความท้าทายของโลกคืออะไรแต่ว่าปีนี้เนี่ย2567เนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่ใกล้ตัวจริงๆแบบที่ท่านอาจารย์ธีรชัยพูดไปแล้วแล้วผลกระทบเนี่ยนะครับผมบอกเลยวันนี้ทันทีอยู่ในระยะสั้นแต่มันไม่ได้จำกัดแค่นั้นมันเป็นผลกระทบที่จะมีผลระยะต่อเนื่องไปปานกลางระยะยาวนะครับใกล้ตัวผมชัดเจนนะครับว่าโจทย์ใหญ่ก็คือเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการฟื้นตัวสู่วันนี้เนี่ยนะครับธนาคารประเทศไทยเองนะ
ครับสภาพัฒน์ก็มาพูดกันเราว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวแต่การฟื้นตัวนั้นก็เป็นไปอย่างช้าๆอยู่ได้อย่างจริงจังนะครับมีผลต่อการพัฒนานะครับเราจะทำได้ทันเป็นไหมที่เขาฟื้นตัวหรือเปล่าถ้าไม่ได้โอกาสก็อาจจะหลุดลอยไปสำหรับคนไทยในเรื่องของการสร้างงานนะครับในเรื่องของการสร้างรายได้ใหม่แล้วจะมีปัญหาสะสมรวมถึงปัญหาใหม่ที่จะมาถึงเช่นสังคมสูงวัยประเทศจะรับอีกไหมสุดท้ายเป็นจบที่งบประมาณตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับประเทศมีเงินพอไหมที่จะดูแลคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็เรียนว่ารัฐบาลก็เห็นนะครับเชื่อรัฐบาลก็เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เห็นว่าคงจะวางใจไม่ได้กับการฟื้นตัวช้าๆปล่อยให้เป็นธรรมชาติคงจะมีความสูญเสียมากถ้าจะทำเช่นนั้นแล้วมันก็ต้องมีแนวทางนะครับมียุทธศาสตร์ว่าทำอย่างไรถึงจะฟื้นตัวจริงจังแล้วทำอย่างไรให้เราสามารถตอบโจทย์ของประเทศของคนไทยในระยะยาวก็ตรงนี้นะครับที่ผมเรียนว่า